วันนี้เรามีเมนูสมูทตี้ยอดฮิตมาฝากนะครับลักษณะเหมือนมีก้อนเมฆอยู่บนท้องฟ้าเป็นเมนูที่มันอร่อยอร่อยแล้วได้ประโยชน์จากผลไม้ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดสับปะรดและสูตรเนี้ยเติมจิโกะเคลสมูทตี้ลงไปด้วยนะครับเป็นเมนูจิโกะคลาวสมูทตี้จะน่ารับประทานแค่ไหนคุณผู้ชมไปลองทำตามเลยนะครับคลาวสมูทตี้วิธีทำใส่เนื้อสับปะรดแช่แข็งลงในภาชนะตามด้วยเนื้ออะโวคาโดแช่แข็งกะทิแช่แข็งกรีกโยเกิร์ตผงสาหร่ายสไปรูลิน่าสีฟ้าและจิโกะเคลสมูทตี้แช่แข็งปั่นส่วนผสมทั้งหมดจนเนียนเข้ากันพักไว้แล้วเตรียมจัดเสิร์ฟนำกรีกโยเกิร์ตตกแต่งด้านข้างแก้วโรยผงสาหร่ายสไปรูลิน่าสีฟ้าเล็กน้อยให้ลวดลายเหมือนก้อนเมฆแบบนี้เสร็จแล้วตักคลาวสมูทตี้ใส่แก้วให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคลาวสมูทตี้เป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับคลาวสมูทตี้แก้วนี้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับกินอร่อยสดชื่นถ่ายรูปเก๋มากลองนำสูตรไปทำแล้วก็มาอวดกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับและถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิโกะเคลสมูทตี้สามารถติดต่อได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับ